ว่าเมื่อเข้ามัสยิดละหมาดซุนนะห์ก่อนละหมาดฟัรดู2รอกอัตพร้อมกับเนียดการละหมาดเคารพมัสยิดก็คือตะฮียะตุลมัสยิดเนี่ยพร้อมกันเลยครับได้หรือไม่ใน2รอกอัตนั้นควบอันนี้ท่านที่ถามเนี่ยต้องค่อยๆฟังนิดนึงอันนี้เป็นเรื่องที่สำคัญนะครับในภาษาวิชาการเขาเรียกว่าตะดาคุลอัลอิบาดาตตะดาคุลแปลว่าอิบาดะหลายอันมารวมอยู่ในอันเดียวกันเรียกว่าตะดาคุลอิบาดาตนะครับกรณีอย่างนี้อันนี้เป็นกออิดะห์เลยครับกรณีอย่างนี้เนี่ยมันมีหลักพิจารณาอย่างนี้ถ้าถามว่าได้ไหมเนี่ยมันมีอิบาดะห์บางอย่างที่ได้สามารถเอามาอยู่คู่กันได้เลยคือทำอันหนึ่งได้อีกอันหนึ่งเลยอันนี้ประการที่หนึ่งประการที่สองตัวใครตัวมันเอามารวมกันไม่ได้ต้องแยกต้องแยกกันต้องแยกแต่ตอนนี้ถ้าผมตอบแค่นี้เนี่ยท่านไม่ได้หลักเอาแล้วอะไรล่ะที่ทำหนึ่งแล้วได้สองแต่อีกอันหนึ่งต้องทำตัวใครตัวมันถ้าผมตอบแค่สองแค่นี้ซึ่งง่ายแล้วก็มีตัวอย่างด้วยแต่ท่านจะไม่ได้หลักอะไรครับเอาอย่างนี้ในกรณีเขาเรียกว่าถ้าหากอิบาดะห์นั้นเป็นอิบาดะห์ที่จะต้องทำตามอิบาดะห์ที่อยู่ก่อนข้อที่หนึ่งอิดากานาติลอิบาดะห์อิบาดะห์ตะบะอันลิอิบาดะห์ติลอุครอฟะอินนะฮูลาตะดาคาลาบัยนะฮูมาอันนี้กออิดะห์ก่อนเขาบอกเมื่ออิบาดะห์ชนิดหนึ่งมันเป็นอิบาดะห์ที่จะต้องทำเพื่อที่จะตามอิบาดะห์ที่เราจะต้องทำต่อไปครับแปลว่าถ้าจะทำอันนี้เนี่ยควรจะทำอันนี้ก่อนกรณีอย่างเนี้ยสองอันนี้จะมารวมเป็นอันเดียวกันไม่ได้ยกตัวอย่างไหมยกตัวอย่างละหมาดซุนนะห์สองรอกอะห์ก่อนละหมาดซุบฮีครับจริงปะละหมาดซุบฮีนี่มีซุนนะห์สองรอกอะห์ใช่ไหมนบีไม่เคยทิ้งเลยไม่เคยทิ้งเลยเรียกว่าเป็นซุนนะห์ที่เป็นซุนนะตุลฟัจร์ใช่ไหมครับครับทีนี้กรณีอย่างเนี้ยละหมาดซุบฮีมีกี่รอกอะห์สองซุนนะห์ก่อนซุบฮีมีกี่รอกอะห์สองครับสองซุนนะห์ที่เราละหมาดเป็นซุนนะห์ก่อนเนี่ยเราเข้าไปมัสยิดอิหม่ามเขายืนละหมาดแล้วเราเข้าไปเสร็จเราก็ตักบีตามอิหม่ามแล้วก็เนียดละหมาดฟัรดูละเมียดละเนียดละหมาดฟัจร์เลยเสร็จแล้วก็เนียดซุนนะห์กอบลิยะห์ด้วยซุนนะห์รอติบะห์นี้ด้วยว่าเพราะเรามาไม่ทันนี่เนียดเลยว่าเอาซุนนะห์2รอกอะห์นี้ด้วยแล้วก็ซุนนะห์ฟัจร์ด้วยเอ้ยแล้วก็ละหมาดฟัรดูฟัจร์ด้วยกรณีอย่างนี้ไม่ได้เพราะอะไรเพราะไอ้เจ้าซุนนะห์กอบลิยะห์เนี่ยซุนนะห์ที่เป็นซุนนะห์รอติบหรือว่าติบที่อยู่ก่อนเนี่ยครับมันต้องทำหนึ่งคือเมื่อเข้าเวลาสองต้องก่อนละหมาดฟัรดูจริงป่ะครับแปลว่าเจ้าซุนนะห์เนี่ยเป็นซุนนะห์ต่างหากจริงไหมแล้วละหมาดฟัรดูก็ต่างหากครับถึงแม้ว่าจำนวนรอกอะห์เท่ากันนะแปลว่าถ้าท่านเข้ามาแล้วมาละหมาดฟัรดูแล้วเนียดละหมาดซุนนะห์อันนี้ด้วยไม่ได้ก่อนอีดาข้อที่หนึ่งที่บอกว่าเมื่ออิบาดะห์นั้นเป็นอิบาดะห์ที่ต้องทำก่อนแล้วต้องมีอิบาดะห์อิบาดะห์หนึ่งติดตามมาครับแปลว่ามีละหมาดฟัรดูตั้งไว้แล้วท่านต้องละหมาดซุนนะห์ซุนนะห์ก่อนละหมาดฟัรดูจะเอาซุนนะห์กับฟัรดูมารวมกันไม่ได้ซุนนะห์กับฟัรดูรวมกันไม่ได้จำตรงนี้ก่อนซุนนะห์ที่ตามฟัรดูซุนนะห์ที่ตามฟัรดูครับจะเอามารวมกันไม่ได้ต้องแยกอันนี้เพราะอันนี้อันที่หนึ่งประการที่สองเป็นอิบาดะห์ที่มุสตะกิลล่ะมุสตะกิลแปลว่าอิบาดะห์ที่เป็นตัวใครตัวมันอย่างเช่นอาจารย์อิบาดะห์ที่เป็นตัวใครตัวมันเนี่ยละหมาดซุนนะห์หลังอิชายกตัวอย่างซุนนะห์หลังอิชาของใครของมันมีสองรอกอะห์ไหมใช่จริงไหมละหมาดวีเตอร์ของใครของมันมีกี่รอกอะห์ก็ตั้งแต่หนึ่งมีสามเอาว่าเลขขี้ส
สมมุติว่าคุณนาอิมเนียดละหมาด3รอกอะครับเนียดละหมาด3รอกอะในละหมาดวิเตสนะวิเตสแต่นี่3รอกอะของคุณนาอิมเนี่ยก็ละหมาดแบบอย่างนึงที่มีรายงานคือ2รอกอะให้สลามครับแล้วก็ยืนอีก1รอกอะจริงป่ะแปลว่า3นะครับซึ่งวิเตสมี2ลักษณะลักษณะที่1คือ3รวดจริงมั้ย1 2 3ตะชะฮุดและสลามครับกับ1 2ตะชะฮุดให้สลามขึ้นมา1รอกอะตะชะฮุดแล้วให้สลามครับคุณนอิมเลือกเอาอันที่2คือ2รอกอะให้สลามแล้วก็ยืนอีก1รอกอะให้สลามครับไอ้เจ้า2รอกอะเนี่ยคุณนอิมเนียดเลยว่าเอาซุนนะห์หลังละหมาดอิชาด้วยแล้วก็เป็นซุนนะห์วิเตสด้วยอันเนี้ยไม่ได้เพราะซุนนะห์หลังอิชามุสตะกิลซุนนะห์หลังอิชาก็เป็นซุนนะห์อิชาเจ้าอันเนี้ยมันคือวิเตสซึ่งมันเป็น3ครับแต่ละวิธีการละหมาดมันคือ2กับ1คุณจะเอาอิบาดะห์ที่มันเป็นตัวใครตัวมันเป็นอิบาดะห์เฉพาะตัวเอามารวมกันกรณีอย่างเงี้ยไม่ได้อันนี้ไม่ได้2แล้วนะไม่ได้2แล้วนะครับแต่อีกอันนึงที่น่าสนใจก็คือว่ากรณีที่อิบาดะห์นั้นมิได้เป็นอิบาดะห์ที่เป็นตัวของมันเฉพาะครับแต่เพียงแต่บอกว่าถ้าปฏิบัติมันจะสามารถทดแทนได้หมดแปลว่าจะเป็นอะไรก็ตามยกตัวอย่างนบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมเนี่ยพูดถึงเรื่องของการละหมาดตะฮียะตุลมัสยิดนบีบอกว่าลาตัจลิสฮัตตาตุซัลลิยะรอกอะตัยนเมื่อเข้ามัสยิดแล้วเนี่ยทำไมอ่ะอย่าได้นั่งจนกว่าจะละหมาด2รอกอะห์อันนี้เป็นหะดีษนะคำพูดเนี้ยไม่ได้เจาะจงนะว่าจะต้องเป็น2รอกอะห์ของตะฮียะตุลมัสยิดครับหมายความว่าถ้าท่านเข้ามามัสยิดแล้วท่านไม่นั่งแต่ท่านละหมาดเลยหะดีษนี้ครอบคลุมละเข้าใจนะฉะนั้นคำถามที่บอกว่าเวลามาแล้วท่านเข้ามาแล้วท่านมาละหมาดซุนนะห์กอบลียะแล้วเนียดตะฮียะตุลมัสยิดครับกอบลียะเนี่ยมันก็มี2จริงป่ะใช่ท่านก็ไม่ได้นั่งก่อนใช่ไหมครับบอกว่าอย่านั่งก่อนจนกว่าจะละหมาด2รอกอะห์ท่านมาท่านก็ละหมาด2รอกอะห์หรือแม้กระทั่งท่านละหมาดฟัรดูเลยละหมาดฟัรดูเลยแล้วท่านก็ละหมาดฟัรดูเนี่ยแล้วท่านก็บอกว่าอิตะฮียะตะกี้เนี่ยยังไม่ได้ละหมาดจริงๆแล้วการที่ท่านมาแล้วไม่ได้นั่งนะแล้วละหมาดฟัรดูเลยครับแปลว่าท่านได้ครอบคลุมละหมาดตะฮียะตุลมัสยิดแล้วไม่ต้องเนียดใช่ไหมอาจารย์ไม่ต้องเนียดไม่ต้องเนียดไม่ต้องเนียดอยู่ในหะดีษนี้หรือเนียดได้ท่านเข้ามาละหมาดซุนนะห์รอวาติบสมมุติ2รอกอะห์ก่อนละหมาดซุบฮีครับเสร็จแล้วท่านเนียดว่ามันเป็นซุนนะห์2รอกอะห์ก่อนละหมาดซุบฮีและละหมาดตะฮียะตุลมัสยิดในเวลาเดียวกันอันนี้ถือว่าได้หรือไม่อีกวิธีนึงอาจารย์กรณีที่สมมุติที่เมื่อกี้ที่อาจารย์ยกตัวอย่างเช่นกรณีของการที่มาเป็นมะมูมแล้วอิหม่ามเนี่ยละหมาดซุบฮีไปแล้วครับหลังจากที่อิหม่ามเราละหมาดตามอิหม่ามซุบฮีเสร็จเนี่ยเราสามารถที่จะมาทำละหมาดซุนนะห์ก่อนละหมาดซุบฮีที่เรามาไม่ทันเนี่ยตรงนี้ได้ไหมได้ได้เหมือนกันเหตุที่ได้เพราะอะไรไหมครับเพราะมันคือละหมาดตั้งหากไงแต่สังเกตไหมว่าตะฮียะตุลมัสยิดเนี่ยไม่มีกอดอนะใช่ไม่มีกอดอนะไม่มีนะที่บอกว่าเฮ้ยมาไม่ทันตะฮียะเดี๋ยวละหมาดเสร็จเข้าไปกอดอหลังครับเพราะคำว่าตะฮียะตุลมัสยิดเนี่ยแปลว่าการที่คุณเข้ามาถึงมัสยิดคุณต้องมีการละหมาด2รอกอะห์ก่อนไอ้คำว่า2รอกอะห์เนี่ยพูดถึงการปฏิบัติแต่ไม่ได้พูดถึงประเภทของการละหมาดแปลว่าเมื่อคุณเข้ามาแล้วคุณละหมาด2รอกอะห์เนี่ยแปลว่าในนั่นคือความหมายของการตะฮียะห์แล้วไม่ว่าละหมาดนั้นจะเป็นฟัรดูละหมาดนั้นจะเป็นซุนนะห์รอติบะห์ครับแต่กรณีนี้สิไม่ได้ท่านมาแล้วเนี่ยท่านละหมาดเนียดตะฮียะตุลมัสยิดครับเนียดตะฮียะห์เนียดตะฮียะห์อย่างเดียวนะเสร็จแล้วท่านก็บอกว่าอันเนี้ยครอบคลุมซุนนะห์ก่อนแล้วไม่ได้ไม่ได้เพราะอะไรเพราะตัวหลักมันเนี่ยซุนนะห์กอบลียะห์เนี่ยมันเป็นตัวหลักเจ้าตัวเนี้ยมันจะครอบคลุมในเรื่องของละหมาดตะฮียะห์ได้ไหมเพราะหะดีษนบีบอกว่าอย่าได้นั่งจนกว่าจะละหมาด2รอกอะห์
นั่นแปลว่าถ้าเข้ามาแล้วแล้วท่านละหมาดสองรากาเนี่ยแปลว่าอันการละหมาดนั้นมันครอบคลุมความหมายของตะฮียะแล้วเข้าใจยังครับฉะนั้นกฎ2ข้อที่ต้องจำไว้เลยหนึ่งจะรวมกันไม่ได้ก็ต่อเมื่อเป็นอิบาดะห์ที่มันตามกันโดยมันอยู่ตัวใครตัวมันเช่นซุนนะห์ก่อนละหมาดฟัรดูกับละหมาดฟัรดูสองอันนี้รวมเป็นอันหนึ่งอันเดียวไม่ได้ไม่ได้สองอิบาดะห์นั้นเป็นอิบาดะห์ที่เป็นมุสตะกิลละเป็นอิบาดะห์ที่เฉพาะตัวมัน มีเหตุแห่งการละหมาดเฉพาะตัวไม่เกี่ยวกับอันอื่นครับกรณีอย่างนี้มารวมกันไม่ได้ยกตัวอย่างยกตัวอย่างก็คือการที่ท่านเอาละหมาดวีเตสเนี่ยครับนบีบอกว่าละหมาดวีเตสถ้าไม่ได้ละหมาดกลางคืนวีเตสเป็นจำนวนขี้ใช่ไหมครับเวลานึกได้ในเวลากลางวันเนี่ยให้ไปละหมาดจำนวนคู่ท่านก็บอกว่ากอดอวีเตสแล้วบวกดูฮาเลย อันนี้ไม่ได้ไม่ได้เพราะดูฮามันมีเวลาเวลาของมันมันมีเวลาของมันมีเวลาเริ่มแล้วมีเวลามันมีเวลาของมันแปลว่ามันเป็นมุสตะกิลล่ะมันเป็นอิบาดะห์เฉพาะครับส่วนซุนนะห์ที่เราต้องเอาไปใช้กลางวันเนี่ยเพราะว่าเราไม่ได้ละหมาดวีเตสในเวลากลางคืนนั่นแปลว่าคนละตัวกันละมันเป็นอิบาดะห์เฉพาะของใครของมันกรณีอย่างเนี้ยอิบาดะห์ที่มันเป็นของใครของมันเนี่ยเอามารวมกันไม่ได้ครับเข้าใจไหมเอามารวมกันไม่ได้ฉะนั้นหลักสองข้อข้อที่หนึ่งก็คือหนึ่งถ้าจะรวมกันไม่ได้นะถ้าเป็นอิบาดะห์ที่มันจะต้องมันตามกันมีอันนี้แล้วเดี๋ยวต้องทำอันนี้อันที่สองในภาษาวิชาการเขาเรียกว่ามันเป็นมุสตากิลล่ะหรือคำว่ามันมักซูดะลิซาติฮามันมีจุดประสงค์เพื่อทำสิ่งนี้คือเปลี่ยนเป็นอย่างอื่นไม่ได้ครับไอ้กรณีนี้เอามารวมกันไม่ได้เหมือนกับกอดอถือศีลอดฟัรดูแล้วไปรวมกับ6วันของชะวันคนละตัวไหมคนละตัวครับเพราะนบีบอกว่าใครก็ตามที่ถือศีลอดครบสมบูรณ์แล้วตามมาด้วยการถือศีลอดอีก6วันครับจริงป่ะแปลว่าเจ้าถือศีลอดฟัรดูกับศีลอดซุนนะห์6วันน่ะคนละอันกันคนละอันกันมันมุสตะกิลล่ะมันคนละอันกันเอาฟัรดูมารวมกับซุนนะห์เอามารวมกันอย่างนี้ไม่ได้ไม่ได้อันนี้ไม่ได้เข้าใจนะฉะนั้นเมื่อเป็นอย่างนี้ให้เราเข้าใจว่าถ้าหากว่าเข้ามัสยิดครับแล้วท่านละหมาดฟัรดูหรือละหมาดซุนนะห์ก่อน2รอกาแล้วเนียดตะฮียะตุลมัสยิดด้วยหรือไม่เนียดก็ตามแปลว่ามันครอบคลุมแล้วเพราะหะดีษพูดเพียงว่าเมื่อท่านเข้ามัสยิดเนี่ยอย่าพึ่งนั่งจนกว่าจะละหมาดซุนนะห์2รอกาครับฉะนั้นการละหมาดซุนนะห์2รอกาเนี่ยถ้าไม่มีละหมาดอะไรเลยเนี่ยก็ให้ละหมาดเค้าเรียกว่าละหมาดเคารพมัสยิดถ้าไม่มีละหมาดอะไรเลยแต่ถ้าเรามีละหมาดที่เป็นฟัรดูหรือเป็นละหมาดที่เป็นกอบลียะเนี่ยแปลว่ามันครอบคลุมบางคนถามว่าอาจารย์แล้วท่านจะละหมาดด้วยได้มั้ยได้มันมีซุนนะห์นี่ด้วยนะอาจารย์ซุนนะห์หลังจากอาบน้ำละหมาด2รอกาตก็มีบางคนไปละหมาดที่มัสยิดถามว่าละหมาดเนี่ยอะไรก็ถ้ามีเวลาซุนนะห์หลังละหมาดหลังละหมาดอันนี้อุลามามีความเห็นแตกต่างกันนิดนึงคนนี้พูดไปดีแล้วมีเอาคนที่เป็นปราชญ์ที่อัลอุซูลีเลยแล้วกันที่ว่าเก่งอุซูลเลยเนี่ยท่านยังบอกเลยว่าการอ่านละหมาดเสร็จแล้วละหมาดซุนนะห์2รอกาอะห์เนี่ยนะมันเป็นมักซูดะลิซาติฮามันเป็นละหมาดเฉพาะตัวของมันหรือเพียงนบีบอกว่าเมื่ออาบน้ำละหมาดเสร็จแล้วให้ท่านไปละหมาด2รอกาอะห์จะเป็นละหมาดอะไรก็ถือว่าได้ละหมาดแล้วอันเนื่องจากซุนนะห์ละหมาดอาบน้ำละหมาดหลังจากอาบน้ำละหมาดแต่ว่าท่านชอลัลซัยมีนเนี่ยเขาบอกว่าในเรื่องอาบน้ำละหมาดเนี่ยมี2ทัศนะใหญ่ครับอันที่1ก็คือมันเจาะจงเฉพาะตัวมันแปลว่าอาบน้ำละหมาดแล้วมีซุนนะห์หลังอาบน้ำละหมาดแต่อีกทัศนะหนึ่งบอกว่าอาบน้ำละหมาดแล้วท่านไปละหมาดอะไรเนี่ยก็ถือว่าครอบคลุมในซุนนะห์อาบน้ำหลังอาบน้ำละหมาดแล้วแต่ถ้าในน้ำหนักในลักษณะที่เหมือนกับซุนนะห์รอวาติบแปลว่ามันมุสตะกิลล่ะมันเป็นอิบาดะห์เฉพาะตัวเหตุของการละหมาดอันเนื่องจากอาบน้ำละหมาดก็อะไรอย่างนี้รวมไม่ได้กรณีอย่างนี้เอามารวมไม่ได้สมมติท่านเข้าไปแล้วท่านต้องการจะละหมาดตะฮียะตุลมัสยิดเข้าใจนะ
ท่านเข้าไปท่านละหมาดสองซุนนะสองรอกอะอันเนื่องจากอาบน้ำละหมาดครับซุนนะสองรอกอะอาบน้ำละหมาดรวมกับตะฮียะได้เพราะตะฮียะไม่ใช่จุดประสงค์ว่าจะต้องมีละหมาดเฉพาะเพียงแต่ละหมาดอะไรก่อนที่จะนั่งก็ครอบคลุมความหมายแล้วครับแต่จะเอาซุนนะสองรอกอะหลังละหมาดอาบน้ำละหมาดไปรวมกับซุนนะรอวาติบแปลว่าไปรวมกับสองรอกอะก่อนละหมาดฟัรดูไม่ได้เพราะคนละอันกันความดีละอันนี้คือรายละเอียดละครับจริงๆมันมีอันนึงอาจารย์ที่เป็นคำถามต่อไปด้วยเมื่อกี้เราคุยเนี่ยเรื่องของการละหมาดซุนนะเรื่องของฟัรดู